เฮ้ยไฟล์เป็น PDF แต่อาจจะเป็นมีแพทเทิร์นอะไรของเขานะสิ่งที่ต้องทำคือดูเปิดก๊อปแปะกรอก copy paste copy paste อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นงานที่แบบเฮ้ยโซน่าเบื่อเลยนะฮะดังนั้นนี่ถ้าสมมติว่าเราแบบอัตโนมัติได้เช่นไฟล์ส่งมาปุ๊บไม่ต้องเปิดเสียเวลาเซฟไฟล์ไม่ต้องทำเสียเวลาเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาไม่ต้องทำเสียเวลา copy จากตรงนี้ไปแปะใน Excel copy ตรงนี้ไปแปะในระบบเช่นอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของเราอีกตัวนึงก็ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้แบบอัตโนมัตินี่อันนี้คือภาพรวมของ RPA นะครับเดี๋ยวให้วันนี้เราจะมาคุยให้เราอยู่คนละสีเลยนะแอนโอเคแอนในฝั่ง UiPath นะครับกับฝั่ง Power Automate นะครับเดี๋ยวในไลฟ์นี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการไลฟ์นะแล้วก็คิดว่าให้คนที่โอเคชมเห็นรู้จักกับเรื่องของ Automation ซึ่งผมเชื่อว่าในหลายๆ business เริ่มรันแล้วนะครับจากตัวเลขที่คาดการณ์กันนะครับโอเคว่าตลาดเนี้ยโอ้โหเป็นตลาดนึงที่โตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่แบบเฮ้ยมันก็น่าสนุกดีนะเหมือนเราสร้างระบบงานอัตโนมัติต่างๆเข้ามานะครับนะดังนั้นติดตามชมในวันนี้นะครับก็จะมีผมอยู่ในค่าย Power Automate แล้วกันนะส่วนเกิดเป็นโอเคค่าย UiPath นะครับโอเคฝากกด Facebook Nightbot Training นะครับโอเคกด follow กด see first อะไรได้เลยนะครับส่วน YouTube ก็จะมี YouTubeที่นายสเปิร์ตนะครับอันนี้ฝันแน่ครับทุกคนนะโปรยความรู้เรื่องของ RPA ก่อนแล้วกันนะครับโอเคในส่วนของตัวแรกนะครับ RPA ย่อมาจากอะไรครับเอาคำย่อก่อนเลยมาจาก Robotic Process Automation นะครับโอเคมันคืออะไรครับเนี่ยแปลทีละคำเลยแล้วกันนะครับทีละคำว่า Robotic ก็คือแนวควบคุมยนต์เนาะใช่มั้ยครับ Process คือกระบวนการนะครับ Automation คืออัตโนมัตินั่นเองหรือแปลรวมๆก็คือเหมือนกับว่าเรามีกระบวนการอะไรบางอย่างที่เราต้องทำนะครับเราจะแทนที่เราจะทำด้วยตัวเองเราจะให้หุ่นยนต์ทำแทนเรานั่นเองโอเคเค้ามีวิจัยนะเค้าบอกว่าในงานที่เราทำกันอยู่นะครับมันจะมี Process ที่เราจะต้องทำงานซ้ำๆอย่างน้อย 30% ของงานนะดังนั้นถ้าสมมติเราใช้คือถ้าสมมติเราทํางานซ้ําๆนะยกตัวอย่างนะถามว่าผมมีงานซ้ําๆมั้ยผมว่าก็มีนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องมีนะครับถ้าอย่างเวลางานซ้ําๆปัจจุบันอย่างเช่นถ้าของเกิดแชร์เรื่องงานซ้ําๆยกตัวอย่างให้หน่อยได้มั้ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างแบบเป็นเคสที่ผมเคยเจอมาจริงเลยแล้วกันนะครับก็คือมีบริษัทนึงครับเขาต้องการสรุปยอดขายแบบเป็นรายวันนะครับซึ่งเผื่อว่าก่อนหน้านี้เขามีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วโปรแกรมหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือว่าเขาจะสามารถเอ็กพอร์ตออกมาอย่างเงี้ยทุกเดือนคำถามคือทำไมต้องทุกเดือนใช่ไหมครับก็เพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากโอเคพอข้อมูลมันเยอะมากนะครับหลังจากที่เขาเอ็กพอร์ตข้อมูลออกมาจากโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาจะต้องแบบเสียพนักงานหนึ่งคนใช้เวลาประมาณโปรแกรมเลยเป็นโปรแกรมบัญชีโปรแกรมหนึ่งนะครับเขาจะต้องเสียพนักงานหนึ่งคนนะครับใช้เวลาทำประมาณ1วันหรือมากกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะสรุปยอดขายรายเดือนออกมานั่นเองแล้วพอคราวเนี้ยพอเขารู้จักเนี่ยครับออโตเมชันพวกเนี้ยครับ RPA พวกเนี้ยครับโอเคเขาก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะ RPA สามารถช่วยอะไรได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนมันแปลว่ามันช่วยได้ครับช่วยได้ยังไงบ้างครับจากที่สมมติว่าถ้าเป็นรายเดือนแล้วกันนะครับจากที่เขาต้องทำแบบเป็นวันหลักวันนะครับก็ผมก็คือจะเหลือไปหลักนาทีเขาก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วมันมีไปต่อมากกว่านี้ได้ไหมซึ่งแน่นอนมันไปได้ครับก็คือว่าแทนที่จะดูเป็นรายเดือนครับดูยอดขายเป็นรายวันเลยยังได้นะครับโอเคท้ายที่สุดเราไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้โรบอททำหน้าที่แทนเราใช่ครับเลยใช่ไหมใช่ว่าคือโรบอทก็คือสมมติตั้งเวลาไว้ทุกสามทุ่มอะไรประมาณนี้ครับโรบอทก็ทำการสรุปยอดขายรายวันมาให้โอเคตามสเกดูที่เราตั้งไว้นะจ๊ะแบบแล้วแต่6โมงเย็นก็ได้แล้วแต่โอเคดังนั้นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ในไลฟ์นี้ผมว่าเดี๋ยวทุกคนน่าจะเห็นมุมมองนะว่าเฮ้ยท้ายสุดอาจจะเลือกเอาว่าฉันเฮ้ยมีระบบงานที่ฉันจะต้องทำซ้ำๆเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่ามีโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอย่างในท่านี้ schedule email notification นะครับหรือว่าเรื่องไฟล์ต่างๆนะที่เราทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีเดโมให้ดูนะครับทั้งสองค่ายเลยนะว่าเฮ้ยแต่ละค่ายเป็นยังไงซอฟต์แวร์มันน่าใช้ไหมมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวก็จะแยกเป็น2ฝั่งให้ดูแล้วกันนะครับนะโอเคผมแชร์ฝั่งผมบ้างแล้วกันนะในเรื่องของ RPA เนี่ย
อันนี้ผมได้อินสไปร์มาจากผู้บริหารท่านหนึ่งครับอยู่ในบริษัทประกันภัยอันหนึ่งซึ่งถามว่างานด้านประกันภัยเนี่ยผมว่าโอ้โหมันมีโปรเซสอะไรบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นงานยกตัวอย่างนะครับโอเคหน้างานเวลาสมมติมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องมีเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยหน้างานต้องส่งอาจจะสแกนเอกสารบางอย่างเพื่อส่งเคลมนะครับโอเคทำ Excel report ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับ Excel โอ้โหเป็นฟีเจอร์ที่ RPA เนี่ยชอบเลยแล้วผมก็เห็นของ UI ผ่านแล้วด้วยนะ Power Automate ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยโอเคค่าย Microsoft นี่โอ้โหคุยกับ Excel นี่เยอะแยะมากมายได้หมดเลยนะครับดังนั้นในบริษัทประกันนะครับโอเคเขามีการส่งไฟล์นะเป็น PDF ทุกคนในภาพนะครับ PDF แต่ว่าเป็นแบบฟอร์มนะมันก็จะมีแพทเทิร์นของข้อมูลเช่นช่องนี้คือพื้นที่ของ customer code อันนี้เป็นพื้นที่ของเวลารายละเอียด description quantity อะไรพวกนี้ครับซึ่งในงานพวกนี้ปัจจุบันทำไงครับโอเคถ้าสมมติเป็นทุกคนทำยังไงครับเช่นเวนเดอร์ส่งไฟล์มาเฮ้ยไฟล์เป็น PDF แต่อาจจะเป็นมีแพทเทิร์นอะไรของเขานะสิ่งที่ต้องทำคือดูเปิดก๊อปแปะกรอบ copy paste copy paste อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นงานที่แบบเฮ้ยโซน่าเบื่อเลยนะฮะดังนั้นนี่ถ้าสมมติว่าเราแบบอัตโนมัติได้เช่นไฟล์ส่งมาปุ๊บไม่ต้องเปิดเสียเวลาเซฟไฟล์ไม่ต้องทำเสียเวลาเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาไม่ต้องทำเสียเวลา copy จากตรงนี้ไปแปะใน Excel copy ตรงนี้ไปแปะในระบบเช่นอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของเราอีกตัวนึงก็ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้แบบอัตโนมัตินี่อันนี้คือภาพรวมของ RPA นะครับแล้วก็อย่างพวกอันนี้ครับระบบในการแจ้งเตือนนะท้ายสุดผมก็มีอย่างผมก็โอเคสามารถเซตอัพโชว์โทรศัพท์มือถือตอนนี้กันติกยังเด้งมาอยู่เลยอันนี้ผมเซตไว้นะครับว่าเมื่อมีอีเมลแจ้งมาแล้วก็อาจจะแยกไฟล์ส่ง alert อะไรบางอย่างนะครับเช่นหัวหน้าส่งมาแจ้งเตือนเอาแบบซีเรียสอะไรเงี้ยครับนั้นก็สามารถทำได้นะแล้วก็ท้ายที่สุดจะไปอย่างคุณฮาร์ซานะโอเคบอกว่ารีพอร์ตในรูปแบบอะไรนะครับแดชบอร์ดให้กับผู้บริหารได้ไหมถ้า power automate หรือว่า power อย่าง UiPath ถ้าสมมติลิงก์กับลิงก์ของรายงาน UiPath เอาไปทำ automation อะไรได้ไหมจริงๆผมต้องตอบว่ามันทำได้หลายมุกมากเลยดีกว่าหลายมุกซึ่งก็คือถ้าเกิดแบบพูดถึงของใน UiPath ของตัวนี้ตัว UiPath เลยแล้วกันนะครับพวกสร้างกราฟสร้างอะไรพวกนี้คือมันก็ทำได้แต่ว่าคือถ้าเกิดแบบเป็นทางที่ผมเรียกว่าทางที่ผมถนัดดีกว่านะครับผมก็คือจะเผื่อว่าผมมาจากทางแบบคนเขียนโปรแกรมมาครับก็จะมีการเขียนภาษาที่เรียกว่า VBA โอเคก็คือผมจะแบบจะไปทางนั้นซะมากกว่าใช่ประการฉันเกิดก็คอมพิวเตอร์ไซน์จุฬานะครับโอเคดังนั้นก็บางทีเราจะถนัดเขียนพวกมาโครใน Excel ใช่ป่ะใช่ครับย้อนผ่านไปคุยกับอย่างนี้คุยได้ไหมใช่ครับมันก็คือขั้นตอนเหมือนกับว่าผมทำการมองว่าเป็นการเขียนโค้ดบน Excel รอไปก่อนแล้วกันเนาะครับแล้วก็หน้าที่ของ UiPath คือไปเรียกให้มันรันโค้ดตัวนี้ที่ผมเขียนรอไว้ก็จะสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติได้นั่นเองกดปึ๊บปั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 ๊บเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะหรืออันนี้ผมแชร์อีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะก็จะมีตัวอย่างนึงครับที่ว่าเราสามารถใช้ Power Automate นะครับลิงก์กับอย่างเช่นนะบางทีเราจะมีฟอร์มนะเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะสร้างฟอร์มถ้าสมมติว่า2ค่ายหลักแล้วกันนะโอเคค่าย Microsoft ก็จะเป็น Microsoft Form นะหรือค่าย Google ก็จะเป็น Google Form user กรอกแบบสำรวจมากรอกเข้ามาปุ๊บเก็บข้อมูลปั๊บแล้วก็เอาไปแสดงผลใน Power BI Dashboard อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นปุ๊บปั๊บ Dashboard นะครับว่าโชว์ปุ๊บได้ปั๊บอะไรเงี้ยได้เลยนะโดยที่แบบไม่ต้องโปรโมทผลแสดงผลเป็นลักษณะเป็น live dashboard real time dashboard ก็ทำได้นะอันนี้แบบโซเจ๋งเลยนะครับซึ่งแต่นี่ต้องย้ำนะเทคโนโลยีอย่าง Power BI ก็ต้องคล่องแคล่วก่อนนะแล้วก็ใช้ Power Automate คอนเซ็ปต์ของมันคือเป็นทริกเกอร์นะครับมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บทำงานนะซึ่งซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นมันเยอะขึ้นถูกไหมครับนะมีหลายค่ายมากเลยนะมีหลายค่ายมากเลยโอเคคุณปันชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินเกี๊ยวโอเคคุณปันว่าไงนะถ้า approve time sheet แล้วจะให้ AutoSignauto signature ลงใน excel และ export เป็น pdf ได้ไหมครับโดยคอนเซ็ปต์แล้วเชื่อเลยทำได้นะครับเชื่อเลยทำได้นะอย่างเช่น auto คือมันสามารถทำ auto signature ใช่ไหมผมว่า
ไอ้คำว่า auto signature เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีคำสั่งแบบเฉพาะเจาะจงใน UiPath หรือใน Power Automate หรือยังนะอันนี้ยังไม่คุ้นแต่ถ้าหากว่าด้วยคอนเซ็ปต์อย่างเมื่อกี้ Excel ทำอะไรได้ maybe เราจะเขียนมาโคร Power Automate UiPath ไปทริกปึ๊บได้ปั๊บอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็น export PDF อันนี้คอนเฟิร์มทำได้ครับนะ export ปึ๊บส่งเมล export ปึ๊บ copy อันนี้ก็ทำได้เนาะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้บ้างครับอันนี้เป็น paper ของ Gartner นะที่ทำการเขาเรียกว่าแสดงผลเป็น paper ในการเปรียบเทียบนะครับ magic quadrant ทางด้าน RPA นะครับซึ่งอันนี้ทำเมื่ออะไรวะกรกฎาคม2020นะโอเคซึ่งตอนนี้ครับถ้าดูในควอดรันแรกนะก็จะเป็นมีอะไรบ้างครับเนี่ยเกิดโอเคด้วยผ่านอ๋อเขาจะมีโอเคโอเคชี้หน่อยจะมียูไอพาร์ตนะครับอยู่บนสุดเลยนะโอเคจะมีพวก AA นะครับ Automation Anywhere นะครับ Publicism Publicism นะครับอะไรประมาณนี้ส่วนที่เขียนว่า Microsoft Microsoft ตอนนี้อยู่อันนี้นะแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ Microsoft น่าจะปั๊บขึ้นมาแล้วนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเปเปอร์นี้ปกติมันจะอัปเดตกันปีละ1ครั้งนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาดูแต่ผมเท่าที่ลองใช้งานแล้วแบบเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกันสักหน่อยนะว่าโอเคมันอะไรยังไงนะโอเคอันนี้ผมมีเปเปอร์ของ Gartner นะครับเขาบอกว่าในปี2024นะครับบริษัททั่วโลกเนี่ยอันนี้เป็นการคาดการณ์นะ forecast นะว่าเฮ้ยกระบวนการเรื่องของการบริหารต้นทุนเนี่ยน่าจะลดลงถึง 30% ในการใช้ระบบ automation เข้ามา redesign เรื่องของ operation นะครับเข้ามานะดังนั้นในการเติบโตของซอฟต์แวร์ในกลุ่ม RPA เนี่ยถือว่าแบบเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยน่าสนใจนะ